ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ G-Thing รายการที่จะอัปเดตทุกข่าวสารรีวิวทุกอย่างในวงการเกมเพียงแค่ไปนิ้วของคุณเท่านั้นจ้าG-Gameในสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมเกมจากค่ายดังอย่างค่าย Ubisoft ซึ่งเกมแนวนี้เป็นเกมแนวหน่วยสวาทนั่นเองกับเกมที่มีชื่อว่า Tom Clancy Rainbow Six Siege นั่นเองจ้าส่วนในภาคนี้นะคะต้องบอกว่ามีการปล่อยเทรลเลอร์เกมออกมาแล้วนะจ๊ะซึ่งเป็นแบบอัลฟานั่นเองใครที่อยากดูนะจ๊ะวันนี้มีมาให้ชมแน่นอนจะมีอะไรใหม่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะTom Clancy Rainbow Six Siege จะมาพร้อมกับระบบเกมใหม่อย่าง Operator System ซึ่งระบบ Operator System จะเป็นการรวบรวมหน่วยรบที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆทั้งในด้านป้องกันบุกโจมตีและก็อีกมากมายค่ะให้ผู้เล่นได้สร้างสรรค์กลยุทธ์ของทีมในการเอาชนะฝ่ายตรงข้ามเมื่อเริ่มเข้าสู่เกมหรือว่าเริ่มเกมในแต่ละรอบแล้วจะมีผู้เล่นฝ่ายละ5คนและต้องเลือกคลาสอาชีพกันก่อนซึ่งมีให้เลือกถึง20แบบข้างละ10คลาสค่ะเมื่อเพื่อนร่วมทีมเลือกแล้วเราจะไม่สามารถเลือกซ้ำได้โดยตัวเกมจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝั่งนั่นก็คือเลเวลและโลกโดยทั้ง2ฝั่งจะทำภารกิจที่ได้รับให้ลุล่วงตามบทบาทของตัวเองที่ได้รับในระบบของการเล่นเกมโดยหน่วยเลเวลจะเป็นหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่จะต้องทำภารกิจจู่โจมและช่วยเหลือตัวประกันในขณะที่ฝั่งรกจะรับบทเป็นผู้ก่อการร้ายที่จะต้องเข้ามาเฝ้าตัวประกันและป้องกันการบุกชิงตัวประกันนั่นเองในตัวเกมพัฒนาโดยใช้ Anvil Next Engine เหมือนกับ Assassin's Creed หลายภาคก่อนหน้านี้และได้รับการออกแบบระบบมาเรียกได้ว่าสมจริงทุกรายละเอียดเลยค่ะตั้งแต่การเข้าระบบปฏิบัติการการใช้ระเบิดพังประตูหน้าต่างหรือว่าการใช้หุ่นโดนในการเข้าราตะเวนนั่นเองรวมไปถึงการช่วยเหลือตัวประกันที่ไม่ใช่แค่กดช่วยเหลือแล้วก็ให้เดินตามหลังเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องคอยประคับประคองตัวประกันและคุ้มกันด้วยปืนพกเท่านั้นทั้งนี้ในแต่ละเกมเมื่อผู้เล่นถูกยิงจะตายทันทีไม่มีสิทธิ์ฟื้นคืนชีพมาที่จุดเริ่มต้นค่ะในจุดนี้ทางทีมงานได้ให้เหตุผลว่าเพื่อสร้างความกดดันในการทำภารกิจที่สมจริงเพราะในภารกิจจริงนั้นถ้าพลาดก็ตายทันทีค่ะสำหรับอาวุธนั้นและก็อุปกรณ์ภายในเกมนี้มีแบบหลากหลายตามภารกิจมีตั้งแต่ปืนหุ่นโดรนสำหรับสอดแนมระเบิดแปะผนังระเบิดแสงไปจนถึงโร่การกระสุนที่มีทั้งแบบถือแล้วก็แบบบังเกอร์ค่ะและทั้งหมดนี้ใช้เพื่อรับมือฝ่ายตรงข้ามการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์พวกนี้สามารถเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการทำภารกิจได้ดูได้เลยค่ะว่าจะมีการอัปเดตแท็กติกใหม่ๆเยอะมากยิ่งขึ้นมากกว่าภาคก่อนๆค่ะซึ่งทำให้ผู้เล่นทั้ง2ฝั่งเนี่ยจำเป็นจะต้องชิงไหวพริบกันเป็นพิเศษนะจ๊ะส่วนในเรื่องของของภายในตัวเกมค่ะมีอัปเดตอุปกรณ์เยอะแยะมากมายห้าให้คุณใช้รวมไปถึงอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยที่เคยทำลายไม่ได้ในภาคนี้ก็สามารถที่จะทำลายได้นั่นเองทำให้ตัวเกมเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเกมตัวนี้นะคะจะมีการปล่อยให้เราได้เล่นกันภายในปี2015นี้แหละจ้าตามกันได้เลยค่ะ